ุมรักรถไฟมากเลยแล้วก็รักรถไฟมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะรักตลอดไปนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะครับอยากจะเริ่มต้นจากตรงนี้คำถามน้องแอนนี่ดีมากๆนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศนะครับที่มีรางรถไฟนะครับที่ติดระดับโลกคิดว่าอย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนนะครับจำแม่นนะเพราะแถลงข่าวบ่อยนะครับรถไฟเรามีประมาณสัก 4,400 กิโลเมตรในวันนั้นนะครับก็เป็นทางคู่เนี่ยนะครับไม่ถึง 10% หรอกนะครับนะครับวันนี้นะครับมันก็เป็นปัญหาว่าเวลาผ่านไปเนี่ยเป็น10ปีทางคู่เองก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะงั้นคงไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าทางคู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องมีนะครับคำถามที่น้องแอนถามว่าต่างประเทศเขาทำอย่างไรกันนะครับหนึ่งก็คือนะครับในเมื่อเขาเคยทำมาก่อนคนที่ทำอะไรมาก่อนนะครับทุกท่านไม่ใช่สำเร็จมาก่อนนะครับคนที่ทำอะไรมาก่อนล้วนแล้วแต่พบกับปัญหาพบกับความล้มเหลวมาก่อนคำถามนี้จึงดีมากเราจะทำอะไรในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องระบบรางซึ่งเราไม่ใช่เป็นประเทศต้นกำเนิดและไม่ใช่ประเทศที่ทำมาก่อนไม่ใช่เป็นประเทศผู้ผลิตควรจะมีกรณีศึกษาต่างประเทศมาเล่ามาคุยเยอะๆอย่างรายการนี้ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและคนที่เข้ามาฟังนะคือก็คนแฟนพันธุ์แท้จริงๆเกี่ยวกับรถไฟ ควรจะรู้ว่าอังกฤษนะครับตั้งแต่สมัยเซอร์มาร์คบรูเนลซึ่งเป็นโอ้โหเป็นฮีโร่ของพี่เอ๊เป็นปรมาจารย์นะครับเป็นร็อกสตาร์ของวิศวกรรมอังกฤษทุกคนในสายวิศวกรรมโยธาจะต้องรู้จักเซอร์มาร์คบรูเนลก็ทำรางรถทางรถไฟนะครับซึ่งมีขนาดถึง 1.6 เมตรมาแล้วที่อังกฤษนะครับ 1.9 ก็เคยทำมานะครับในยุโรปเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครเคยไปบูดาเปสต์เนี่ยล้นเจ้าราชการที่5เสด็จพระราชดำเนินบูดาเปสต์นะครับในสมัยที่ยังอยู่ในอาณาจักรนะครับออสเตรียฮังการีก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟที่บูดาเปสต์เนี่ยเมื่อ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยเดินทางไปเข้าเฝ้านะครับซาร์นิโคลัสซึ่งทำให้สยามประเทศของเราเนี่ยรอดพ้นนะครับจากการนะครับถูกเป็นอาณาธิคมได้วันนั้นเมื่อ100กว่าปีแล้วที่กรุงบูดาเปสต์เนี่ยมีรถฟ้าไฟฟ้าใต้ดินสายแรกคือสาย M1 มาแล้วแสดงว่าเราก็ไม่ใช่ประเทศแรกและหลายๆประเทศลองผิดลองถูกหรือมาแล้วก็หลายทีญี่ปุ่นเหมือนกันวางแล้วหรือก็มีนะครับมีตั้งแต่1เมตรนะครับ 1.435 เมตร 1.2 เมตรอินเดียก็มี 1.6 เมตรงั้นแล้วเนี่ยวันนี้คำถามก็คือน่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จความผิดพลาดของต่างประเทศมาเล่าให้ฟังได้เยอะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็จะมองภาพไม่ออกอาจจะมองภาพว่าเมืองไทยเนี่ยต้องเป็นรางมิเตอร์เกจ1เมตรอย่างเดียวตลอดไปขอโทษทีนะครับไปเปรียบเทียบกับพื้นที่ของเยอรมันของฝรั่งเศสของอังกฤษสเปนที่เท่ากับเราเนี่ยเขามี 4-5 หมื่นกิโลเมตรแสดงว่ามี1ใน10ถ้าเกิด1ใน10ยังเป็นเมตรแล้วเราบอกว่าเราจะมีถึง 40,000 ให้เป็นเมตรไปหมดเอ๊ะมันก็ไม่น่า make sense นะเพราะเหลืออีกตั้ง 90% ที่สามารถแก้ไขในทางที่ดีได้ประเด็นพวกนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สามารถนำมาถกเถียงกันมาเล่าสู่กันฟังยิ่งพูดยิ่งสนุกแล้วมันจะไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองเลยเพราะมันจะมีกรณีศึกษานะครับจะมีเรื่องอื่นๆที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับประเทืองปัญญาไม่มีอะไรสนุกเท่ารถไฟแล้วเพราะเครื่องไฟรถไฟจะเกิดก่อนเครื่องบินนานมากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นสตอรี่ที่มันเล่าได้หลายมิติหนังสือประวัติของทุกคนเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของเขากับรถไฟมาแทบทุกคนนะครับลองไปดูหนังสือประวัติของผู้ใหญ่มานะครับค่ะพี่เอกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็สามารถที่จะพัฒนาโดยที่จะใช้บทเรียนหรือว่าตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศเอามาปรับใช้กับการพัฒนาระบบรางในบ้านเราแน่นอนที่สุด is a must